นี่คือส่วนของปลายหลังคานะครับที่เห็นเนี้ยจะเป็นแฟชชิ่งที่ปิดไว้เพื่อให้น้ำที่ฝนตกแล้วก็ไหลลงมานะครับไม่ล้นรางก็จะปิดลงในแฟชชิ่งนี้นะครับแล้วน้ำก็จะไปลงรางพอดีแต่มีส่วนเนี้ยอาจจะทำให้น้ำสอดเข้าไปหรืออาจจะไหลย้อนนะครับเพื่อให้แก้ปัญหาก็เดี๋ยวจะปิดตรงส่วนนี้ไปซะนี่ก็คือจะใช้แผ่นปิดรอยต่อนะครับปิดทับยาวเลยยาวเลยยาวมาจนถึงสุดนี้ตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละยาวนั่นเลยคือใช้แผ่นปิดรอยต่อกันซึมปิดทับตรงรอยต่อเพื่อให้น้ำที่มาก็จะไหลผ่านไปจากนั้นก็จะใช้อะคริลิกนะครับทาทับเป็นอะคริลิกที่จะมีความข้นนิดนึงนะครับทาทับไปบนแผ่นปิดรอยต่อเพื่อเป็นการปิดรอยประสานเวลาที่มาเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมเข้าไปเดี๋ยวรอรอบแรกแห้งสนิทนะครับแล้วก็จะทาทับอีก 1-2 รอบเพื่อให้ได้ความหนาความเหนียวแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำที่จะซึมเข้าไปจากรอยต่อตรงนี้ได้บนหลังคาครับ